ข่าวดีของคนเซินเจิ้นครับซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะประกาศผู้โชคดีตอนนี้เขาลุ้นเลยครับว่าใครที่จะได้อั่งเปาแบบดิจิตอลมูลค่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่น้อยนะครับประมาณ46ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนครเซินเจิ้นครับที่ตอนนี้กำลังเฟื่องฟูจะแจกเงินสกุลเงินดิจิตอลครับมูลค่า10ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 46.3 ล้านบาทนะครับในโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการใช้เงินรูปแบบใหม่ซึ่งก็จะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกับธนาคารกลางจีนออกรางวัลอั่งเปาจำนวนทั้งหมด 50,000 ซองนะครับแต่ละซองเนี่ยมีมูลค่า200หยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ925บาทโดยใช้วิธีการให้รางวัลแบบสุ่มแบบลอตเตอรี่แรนดอมเลยนะครับชาวเซินเจิ้นเนี่ยเขาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่12ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้แหละฮะซึ่งผู้โชคดีจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับอ่างเปาเงินจำนวนนี้สามารถเอามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในเขตหลัวหูของเซินเจิ้นซึ่งก็เป็นนายทุนสนับสนุนโครงการโปรเจกต์นี้ครับอย่างไรก็ตามโครงการนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยกระตุ้นการบริโภคและอุปสงค์ดีมานด์ภายในประเทศระหว่างที่มีการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ตามปกติและนี่ก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบตามปกติในกระบวนการวิจัยและการพัฒนาระบบสกุลเงินดิจิตอลครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมจีนมีแผนที่จะนำเงินหยวนดิจิตอลเอาไปใช้บางภูมิภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตงฮ่องกงรวมไปถึงหมาเก๊าแล้วก็พื้นที่ที่มีสิทธิ์บางแห่งในแถบตะวันตกตอนกลางของประเทศจีนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นธนาคารกลางจีนเริ่มศึกษาด้านสกุลเงินดิจิตอลมาตั้งแต่ปี2557และเริ่มทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเงินดิจิตอลและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ในช่วงปลายปี2560ที่ผ่านมานะครับและเมื่อเดือนพฤษภาคมทางด้านของคุณอี้กังซึ่งก็เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติของจีนเนี่ยนะฮะก็ออกมาเปิดเผยว่าการกำหนดภาพรวมของระบบการกำหนดมาตรฐานการวิจัยและการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆแล้วก็มีการทดสอบร่วมกันเสร็จสิ้นโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดสอบการทดลองนะครับซึ่งถ้าได้ผลแต่อย่างใดก็จะขยายผลไปยังเมืองอื่นๆด้วยนะครับและถ้าว่าทำได้สำเร็จนี่ถือว่าเป็นการพลิกโฉมเรื่องของระบบการชำระเงินและการจับจ่ายใช้สอยของคนจีนเพราะอย่าลืมนะครับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลยังไงก็มาแน่ๆต่างประเทศทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในช่วงของการทดสอบแล้วก็บางส่วนตอนนี้ถูกตั้งคำถามอยู่เรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงเรื่องของ privacy นะครับสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าทางฝั่งของจีนเขาลุยแล้วนะครับต้องรอลุ้นว่าเขาประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ